color your life is all in your face. Hands in the sky while snatching, catching the vibe. We go uptown, downtown, that's how we ride. และตอนนี้นะคะอ้อมก็มายืนอยู่กับพี่บ๊อบบี้ค่ะผู้จัดการแข่งขัน Truvision Bobby Hunter Super One Race ในครั้งนี้ค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้พี่บ๊อบบี้แนะนำตัวคุณผู้ชมทางบ้านอีกสักนิดนึงดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊อบบี้นะครับสุธิรักษ์บุญเจริญครับผมเป็นเรสดีเรคเตอร์รายการ Truvision Bobby Hunter Super One Race ครับพี่บ๊อบบี้ค่ะในสนามที่3เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ครับสำหรับอีเวนท์ที่3ก็เข้ามาครึ่งทางแล้วนะครับสนามที่5 6แล้ววันนี้ก็เกินคาดอีกแล้วฮะมาเยอะเกินคือก็ตื่นตันใจทำเราตั้งใจทำแล้วก็น้องเพื่อนๆพี่ๆก็มาด้วยใจกันหมดเป็นแบบที่เกินคาดเลยนะคะเกินคาดมากเลยครับทะลุไม่มีที่จอดแล้วอ้อมเห็นว่ามีการแข่งขันรายการเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเลยอันนี้เพื่ออะไรคะพี่ก็มีรถอีกหลายๆรุ่นที่อยากมาวิ่งแล้วไม่สามารถจะวิ่งรายการอื่นได้ครับก็เลยเปิดรุ่นให้แล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสมาวิ่งได้สนุกกันครับอย่างนั้นเนี่ยวันนี้สุดท้ายแล้วอ้อมให้พี่บ๊อบบี้เนี่ยโปรโมทรายการหน่อยครับก็อยากจะขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับทรูวิชั่นนะครับสิงโคเปอเรชั่นโคคาโคล่านะครับบริษัทไทยน้ำทิพย์นะครับยางคำโฮยางกู๊ดเยียร์ซีพีครับก็ขอขอบคุณมากแล้วครับขอให้เชิญชวนมากันอีกครับไม่เป็นไรฮะยังกิจสตาร์ทเรายังได้อีกนะครับพี่ว่าหมาในสนามหน้านี่มันวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงรายละเอียดเดือนสิงหาคมนะครับประมาณวันที่8 9 10สิงหาคมเป็นสนามที่7 8ของอีซีซั่นนี้ค่ะยังไงเนี่ยก็บุรีรัมย์ด้วยฮะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดงานต่างๆได้ที่ไหนครับแฟนๆชาวมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็ขอเชิญไปดูรายละเอียดได้ใน Facebook superwallet.com หรือว่า Facebook ของผมก็ได้นะครับโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่บ๊อบบี้มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะครับThat's right on time It's tricky It's so tight Here we go It's tricky to rock around To rock around That's right on time It's tricky It's tricky 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 It's tricky to rock around To rock around That's right on time It's trickyสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันหน้าพิษของคุณพี่เขานะคะเรามาถามกันดีกว่าค่ะว่าคุณพี่เขาชื่ออะไรพี่เขาแนะนำเลยค่ะผมไพรัตนะครับจึงพิริยะหรือถ้าชื่อในวงการรถแข่งก็เรียกอเล็กอเล็กธีระเดชหรือเปล่าประมาณใกล้เคียงนะเอาละค่ะแล้ววันนี้พี่อเล็กนำรถรุ่นไหนอะไรมาแข่งบ้างคะงานนี้ก็จะลง2รุ่นก็มีเอา GTR R35 มาแข่งกันแล้วก็ยาริสได้ถามมาว่าพี่อเล็กเนี่ยควอลิฟายเป็นอันดับที่1ครับถูกไหมคะแล้ววันนี้เจอปัญหาอะไรมาบ้างคะก็ปัญหาทีมงานช่างดีมากไม่มีอะไรก็มีอาจจะรุนแรงไปนิดนึงเบรกแตกจานเบรกแตกครับครับตรงล่างดีใช่ไหมคะล่างดีมากครับก็แล้วพี่อะไรคิดว่าจะแก้ไขทันวันพรุ่งนี้ไหมคะทีมงานวุฒิบางบอลทำงานดีมากคงทันเพราะว่าเมื่อวานก็ยกเกียร์ไปลูกนึงแล้วครับกำลังใจดีไหมคะกำลังใจดีมากครับโอ้ยถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าความพร้อมเต็ม 100% ใช่ไหมคะเกินร้อยอยากให้พี่อเล็กเนี่ยได้ฝากถึงคนที่สนใจอะค่ะที่อยากจะเข้ามาแข่งขันใน S1R รายการS1R เนี่ยเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้รุ่นใหม่ๆขึ้นมาสนุกสนานแล้วก็เป็นรายการที่ไม่ซีเรียส อยากให้น้องๆหรือว่าพี่ๆหลายๆคนลงมาสนุกกันการแข่งรถก็ไม่ได้มีอะไรซีเรียสกว่าที่คิดสนุกสนานแล้วก็ได้เพื่อนฝูงมากมายที่สำคัญงานนี้เฟรนลี่มากๆโอเคยังไงก็ต้องให้พี่อเล็กสู้ๆนะคะครับผมโอเคค่ะขอบคุณพี่อเล็กมากค่ะขอชนะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ยืนอยู่กับพิษของเงากลการนะคะเดี๋ยวให้คุณพี่แนะนำตัวให้รู้จักกันเลยดีกว่าค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะผมพรชัยครับเป็นเจ้าของทีมเงากลการ33ออโต้แล้วในวันนี้ความพร้อมของคุณพี่เนี่ยจากการควอลิฟายมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคิดว่าผลวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะก็อยู่ในที่ตำแหน่งที่น่าพอใจครับเพราะว่ามันจะมี
ที่1คลาส4 1 Make Race แล้วก็ที่2ในรุ่น 1,500 Modify วันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะทีมงานเราจะเต็มร้อยไหมคะก็คิดว่าเต็มร้อยครับครับผมเกินร้อยเลยดีกว่าใช่ไหมคะพูดได้เลยครับทำให้ดีที่สุดนะครับ Let's goมีอะไรอยากจะฝากถึงนักแข่งรุ่นใหม่ที่สนใจอยากจะเข้ามาลงใน F1R ไหมคะก็อยากให้น้องๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ทำรถซิ่งอยู่บนถนนเนี่ยอยากให้ลงมาอยู่ในสนามเพื่อความปลอดภัยของทุกคนฮะครับครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพี่สุดหล่อมากค่ะ Let's goสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับนักแข่งอีกท่านหนึ่งนะคะคุณพี่ชื่ออะไรคะผมชื่อธรรมศักดิ์จารุธีคำพรครับผมสังกัดทีมสิงห์เอ็นเลส ECU ชอบช้างฟาร์มครับชื่อเล่นชื่อพี่อะไรคะชื่อกบครับพี่กบคะในวันนี้ได้ข่าวว่าพี่กบเนี่ยรอบควอลิฟายเนี่ยพี่กบทำเวลาได้ดีมากๆอันดับต้นๆเลยพี่กบมีความพร้อมยังไงบ้างคะก็พร้อมครับพร้อมในระดับนึงฮะก็รถเพิ่งทำเสร็จเพิ่งแก้ปัญหาเสร็จนะครับก็ดีครับวันนี้ถือว่าพร้อมพอสมควรแล้วค่ะแล้ววันนี้พี่กบนำรถรุ่นอะไรมาแข่งคะมาลงแข่งคะเป็นรถ Mitsubishi Titan ครับผมเครื่อง 2,500 ครับลงแข่งในรุ่น2 Pick Up 2,500 Production Production เกือบลืมแล้วตื่นเต้นใช่ไหมคะ I know you like to party Girl come and kick it with me Calling out single ladies It's tonightการแข่งรถนะครับก็ไม่ยากฮะบางคนมองแล้วมันดูเหมือนว่าจะเข้าไม่ถึงไม่ยากก็คือมีรถคันนึงแล้วก็แต่งนิดหน่อยก็ลองเข้ามาวิ่งดูก่อนครับว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบยังไงอะไรยังไงแล้วค่อยปรับแต่งเพิ่มขึ้นไปใช้งบประมาณไม่เยอะครับเข้ามาแรกๆแล้วก็ค่อยๆพัฒนาฝีมือขึ้นไปครับไม่จำเป็นจะต้องไปวิ่งแข่งบนท้องถนนนะฮะมันไม่ดีครับมันอันตรายตอนนี้เราก็มาอยู่กับแชมป์เก่าอีกพิษนึงแล้วนะคะแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะครับผมชื่ออาร์ตนะครับคมกิจเลิศล้ำมาเถิดกุลนะครับก็เป็นนักแข่งในรุ่น 1500cc Modify นะครับค่ะพี่อาร์ตได้ข่าวว่าพี่อาร์ตเนี่ยเป็นแชมป์มา4สมัยแล้วใช่ไหมคะ4สนามครับ4สนามอ๋อขออภัยค่ะ ไม่เป็นไรแล้ว4สนามของพี่อาร์ตเนี่ยพี่อาร์ตคิดว่าสนามเนี้ยจะได้แชมป์อีกไหมคะถ้าถามว่าอยากได้ไหมก็หวังนะครับแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเหมือนรถมันจะเกิดอะไรขึ้นได้หรือเปล่าครับคิดว่าความพร้อมมีเท่าไหร่คะก็ความพร้อมก็ค่อนข้างพร้อมครับเมื่อเช้าคอดิฟายก็เหมือนสนามมีปัญหาคือมีน้ำมันหกอยู่ในสนามเยอะครับก็คือค่อนข้างลื่นนิดนึงครับก็ขับลำบากกว่าสนามที่ผ่านมาครับมีอะไรอยากจะฝากถึงคนทางบ้านที่มีความสนใจอยากจะเข้ามาแข่งใน F1R ไหมคะครับก็คือถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสนใจก็ผมอยากให้มาดูที่สนามก่อนนะครับว่าเขาแข่งกันยังไงกติกายังไงใช้รถอะไรเงี้ยครับก็ลองมาดูก่อนนะครับครับโอเคค่ะก็ขอบคุณพี่อาร์ตมากนะคะพรุ่งนี้ขอพี่อาร์ตควอลิฟายที่1เหมือนเดิมนะพี่1นะคะขอบคุณค่ะ